เป็นเวลาเช้าที่ค่อนข้างวุ่นวายของคลินิกเมื่อสุภาพบุรุษสูงอายุท่านหนึ่งในวัย80กว่ามารับบริการให้แพทย์ตัดไหมจากแผลที่หัวแม่มือและบอกว่าขอร้องให้รีบหน่อยเพราะมีนัดตอน9โมงเช้าเมื่อหมอตรวจร่างกายตามปกติเสร็จหมอก็ขอให้นั่งรอโดยหมอรู้ว่าอย่างไรเสียก็ไม่หนี1ชั่วโมงกว่าที่จะถึงคิวหมอเห็นสุภาพบุรุษท่านนี้ดูนาฬิกาหลายครั้งอย่างกระสับกระส่ายตอนนั้นหมอว่างอยู่พอดีจึงเข้าไปดูแผลให้เมื่อตรวจดูก็เห็นเป็นปกติหมอจึงเดินไปหารือกับหมออีกคนหนึ่งที่ให้บริการอยู่เอายาแล้วก็วัสดุมาทำแผลให้ขณะที่ตัดไหมอยู่หมอก็ถามว่าทำไมคุณลุงจึงดูรีบร้อนจังสุภาพบุรุษท่านนั้นตอบว่าผมจำเป็นต้องรีบไปบ้านพักผู้สูงอายุเพื่อกินอาหารเช้ากับภรรยาหมอก็เลยถามถึงสุขภาพของภรรยาลุงเล่าว่าภรรยาอยู่ที่บ้านพักผู้สูงอายุนั้นนานแล้วและเธอเป็นโรคอัลไซเมอร์ในขณะที่คุยกันนั้นหมอลองถามดูว่าภรรยาของคุณลุงจะรู้สึกกังวลหรือว่าเป็นทุกข์ไหมถ้าคุณลุงไปสายสักหน่อยสุภาพบุรุษชราตอบว่าเธอไม่รู้หรอกว่าผมเป็นใครเธอจำผมไม่ได้มา5ปีแล้วหมอเงยหน้าขึ้นถามอย่างแปลกใจว่าแล้วคุณลุงก็ยังไปทุกเช้าถึงแม้ว่าเธอจะไม่รู้ว่าคุณลุงเป็นใครก็ตามงั้นเหรอสุภาพบุรุษสูงอายุยิ้มอย่างอ่อนโยนและตบเบาๆบนหลังมือหมอบอกว่าถึงเธอจะไม่รู้จักผมแต่ผมก็ยังรู้ว่าเธอเป็นใครในขณะที่ลุงเดินจากไปหมอกลั้นน้ำตาและบอกกับตัวเองว่านั่นคือความรักอย่างที่หมอต้องการที่สุดในชีวิตความรักที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของกายภาพหรือโรแมนติกความรักที่แท้จริงคือการยอมรับในทุกสิ่งที่เป็นมาสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งที่จะเป็นไปในอนาคตด้วย